ถามจากที่นี่นะคะตั้งสัจจะสวดมนต์ตามเวลาของถ้ำอะค่ะแต่ว่าเราจะสวดระหว่างขับรถได้หรือเปล่าหรือว่าต้องสวดต่อหน้ารูปหลวงปู่เท่านั้นคะสวดได้ตลอดเวลาที่นึกออกตลอดเวลาที่ไม่ต้องตรงกับเวลาถ้ำก็ได้หรอถ้าตรงก็สวดพร้อมกันถ้าไม่ตรงก็สวดเรากับแถวๆนั้นอะค่ะหลวงตาคะอันนี้หนูแอบนึกสงสัยอะค่ะว่าเวลาสวดพร้อมเวลาถ้ำเนี่ยพลังมันจะเยอะกว่าหรือเปล่าเจ้าคะมันเป็นคลื่นเดียวกันเหมือนเราเปิดฟังวิทยุพร้อมกันนะอ๋อมีคลื่นหลวงตามีคลื่นของตุ๊ดตุ๊ดมีทุกคนแหละที่สวดอะเท่ากับว่าการรวมกำลังก็เยอะกว่าสิคะหลวงตารวมกันเราอยู่ไงแยกกันอยู่เราก็รอดนะคะโควิดแยกกันอยู่ก็อยู่คนละที่ไงแยกกันอยู่เท่ากับว่าในเรื่องตรงนี้อย่างคนที่ถามมาเนี่ยค่ะว่าก็ไม่จำเป็นต้องสวดต่อหน้าหลวงปู่แต่ถ้าเวลานั้นขับรถอยู่ก็สวดไปหลวงพ่อท่านสอนลูกตาว่าสวดได้ทุกเวลาที่มีลมหายใจตายแล้วสวดไม่ได้ฮะทำไมหลวงตาถึงกำหนดให้เป็น7เวลาคะใน7เวลานี้มันมีดียังไงคะเจ็ดเวลาเนี่ยดูกำลังมันจะไหวไหมบางคนก็แค่สองเวลานี่ก็ไม่ไหวแล้วบางคนเจ็ดเวลาไม่ไหวนะแต่ไปดูที่ถ้ำเนี่ยบางคนแค่สองเวลาบางคนแค่สามเวลาแต่ว่าสมมติในถ้าสวดจริงๆนะเจ็ดเวลาสักไม่นานก็จะเป็นปกติจากเจ็ดเวลาก็จะเป็นตลอดเวลาคือมันไม่ได้เพราะว่ามีหลายคนสงสัยอะค่ะว่ามันเป็นช่วงเลิกฟ้าเปิดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็จะได้จะพีตะบันสวดอะค่ะมันไม่ได้เกี่ยวลุงพ่อท่านให้เราสวดเพื่อเตรียมตัวออกจากร่างไงเพราะเราไม่รู้ว่าออกเมื่อไหร่ค่ะใช่ไหมท่านให้สวดตลอดเวลาที่นึกได้แหละเวลาเราสวดมนต์เราก็อยู่กับพุทธมนต์ไงจิตเราอยู่กับร่างไงงั้นแสดงว่าการสวดตามรอบเนี่ยจะมีเพื่อนของเราอีกหลายๆคนเนี่ยมีจิตอยู่กับพระพร้อมกับเราถูกเราก็จะได้กำลังตรงนั้นมาทำประโยชน์ได้ที่ไหนก็จะมีความรู้สึกนะค่ะโอเคก็ตอนไหนก็ได้ก็นึกได้ก็สวดนั่งเครื่องบินไปเจอกันที่ไหนก็มีความรู้สึกอ่ะมันกระแสเดียวกันมันก็จะไปหากันอ๋อที่เหมือนเวลาบางทีเราเจอใครแล้วเราถูกชะตาอะไรประมาณนั้นแหละเรารู้สึกแบบเออคนนี้โอเคใช่ไปต่ออะไรกันง่ายด้วยถ้าเป็นคลื่นเดียวกันดังนั้นก็บริกรรมจักรพรรดิเพื่อให้ทุกอย่างได้ดั่งใจและราบรื่นหาพวกไงเกิดคนเดียวไม่ได้นะสวดหาพวกนี่เขาสวดกันไงคะหลวงพ่อท่านให้เราเวียนว่าตายเกิดให้เป็นใหญ่ท่านฝึกให้เราเป็นใหญ่เกิดชาติไหนก็เป็นใหญ่เป็นหัวหน้าเขาน่ะคนเป็นใหญ่ก็ต้องมีพวกใช่ไหมล่ะใช่เออก็ถูกแล้วล่ะแต่คนมีใหญ่แถวบ้านหนูหลายๆคนพร้อมบวกด้วยค่ะอ้าวนั่นมันไม่เข้าใจเรื่องมันเข้าใจเรื่องภพชาติอ่ะเราไม่ใช่ใหญ่ชาติเดียวเนี่ยถ้าคนใหญ่ชาติเดียวเราคิดสั้นสั้นไหมการจะใหญ่ข้ามภพข้ามชาตินี่มันต้องมีความน่ารักขนาดไหนหรือมันก็ต้องฝากความดีไว้ที่อ๋อการเป็นใหญ่คือฝากความดีไม่ใช่มีอำนาจอย่างเดียวช่วยเหลือเกื้อกูลในการเวียนว่ายตายเกิดเวลาเราแผ่เรื่องแผ่เมตตาที่ไหนนะเวลาสวดนะอธิษฐานด้วยว่าช่วยเหลือเกื้อกูลในการเวียนว่ายตายเกิดในอนาคตอย่างตอนนี้ที่สิ่งที่หลวงตาเป็นนะคะที่ดูแบบโหยิ่งใหญ่มากเลยดูเป็นผู้นำมีแต่คนกรี๊ดแล้วก็คนรักเนี่ยนำสวดมนต์ไม่ได้นำอะไรเลย ไม่ได้นำอะไรเลยนำสวดมนต์อย่างเดียวเลยคือเห็นหลวงตาก็ปากสั่นน้ำตารื้อเลยค่ะเป็นบางคนหรอกไม่ใช่สั่นทุกคน คือตอนนี้ใส่แมสหลวงตาไม่เห็นหรอกว่าหนูสั่นกันขนาดไหนโอเคคราวนี้หลวงตาบอกให้คนดูแล้วสั่นไหมล่ะมีวิธียังไงเอ่ยมันไม่ยากอะไรกับสวดมนต์แผ่เมตตามโมทนาบุญบันทึกบุญดีทำอารมณ์ให้ดีทุกวันอ่ะทุกครั้งอ่ะสวดทุกครั้งอ่ะจิตมันสว่างทุกครั้งอ่ะใช่ไหมล่ะโห
โอ้นี่คือเคล็ดวิชามหาเสน่ห์ของหลวงตาเลยเหรอคะไม่ดีก็เปลี่ยนมาดิอารมณ์ไม่ดีมันก็กินท่าตัวเองไงอารมณ์ไม่ดีก็เปลี่ยนมาเบนมาเบนมาหาพระเนี่ยทำไมต้องแจกพระทำไมอ่ะแจกเอาไว้กรรมไงเวลาสวดมนต์มันเป็นทางลัดจะบอกใครนะทางลัดจริงๆใหญ่บอกลัดจริงๆเลยพ่อเราบอกพระเนี่ยกว่าท่านจะเป็นพระได้เนี่ยท่านใช้เวลาฝึกการเป็นว่าตายเกิดเท่าไหร่ล่ะโอ้เอออย่างหลวงปู่เนี่ยบารมีท่านเต็มเนี่ยท่านบอกข้าเกิดทำตายเกิดทำตายอ่ะเพื่อต้องการไปเท่อยู่ชาติเดียวอ่ะแล้วก็ยังไม่ได้รวมด้วยเขาก็รวมมาแล้วอ่ะก็อยู่นี่แล้วเนี่ยเพียงแต่เรานึกถึงท่านบ่อยๆนะแสดงว่าท่านพร้อมให้เรานึกถึงแต่เราเองลืมนึกถึงพระใช่ไหมท่านมันสว่างอยู่แล้วแต่จิตเราไปไหนไม่รู้มืดมัวมองหัวอยู่ค่ะถ้าเรานึกถึงท่านน่ะจิตกับพระมันก็เป็นเรื่องเดียวกันไงแค่นี้แหละนี่คือทางลัดปีเนี่ยอย่างเราเนี่ยค่ะอายุ 6-70 เนี่ยโอ้เขาก็เห็นน้ำตาไหลแล้วน้ำตายืดแล้วล่ะไม่ใช่เจ้านี่เห็นหนูแล้วบอกโอ้นี่คืนเนาะเพราะนำอะไรมาที่จิตเราอะพระค่ะอ้าวก็ถูกแล้วนำพระมาเท่ากับว่าวันนี้พวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้รู้ทางลัดแล้วว่าอยู่ยังไงให้จิตอยู่ติดแต่ช้าอยู่แล้วลูกน้อยโรคโควิดไม่ไปกลัวมั้ยหรอกค่ะอ้าวถ้าเชื่อไม่กลัวทำไมล่ะค่ะหลวงตาเคลียร์กับสาธารณสุขแล้วใช่ไหมคะเออไม่กลัวหลวงตาไปไหนก็ไม่ใส่อ๋อโอเคแต่ตรงไหนที่เขาไม่ใส่ไม่เข้าหลวงตาไม่เข้าโอ้ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยใช่ๆๆเพราะหลวงตาก็จะดูแลตัวเองเชื่อมั้ยเชื่อพระนะหลวงตาอยู่กับหลวงปู่มาตั้งโอ้โหตั้งอายุ29-77แล้วเนี่ยอยู่กับท่านตลอดเวลาอย่างเมื่อกี้ที่หลวงตาบอกว่าเนี่ยทางลัดเลยนะลัดนะค่ะอยากรู้อะไรถามนี่เลยแต่ละรุ่นเป็นทางลัดไม่เท่ากันหรือเปล่าคะหนูสงสัยที่แจกลัดสุดๆแล้วล่ะที่แจกในคอไม่แต่หลวงตาก็เดี๋ยวไหนจะจัมโบ้ไหนจะว1ว2ไหนพรมชมพูแล้วหนูต้องมีอะไรไม่ต้องไอ้ที่แจกฟรีเนี่ยดีแล้วอ้าวที่หลวงตาแจกฟรีเนี่ยมีนะคะหลวงตาแต่ว่าคราวเนี้ยรุ่น77อ่ะค่ะที่หลวงตาแบบว1ว2เนี่ยอันนี้รอให้เขาทำบุญอ๋อไม่เป็นไรหรอกว่าจำเป็นจริงไงอ๋อพูดกันดกแล้งกันตรงๆเนาะผลนะได้ผลเพราะอะไรรู้ป่ะค่ะดูในรูปในหน้าเหมือนท่านเลยอ๋อยิ้มด้วยเออก็คือรุ่น77เนี่ยเป็นรุ่นที่รูปลักษณ์หลวงปู่ชัดเจนเหมือนเลยอ่ะเรามองหลวงปู่แล้วเราก็จะชิงได้ชัดเจนอย่างนี้ใช่ไหมใช่หลวงพ่อท่านให้เราอยู่กับพระพ่อใดเพราะพระท่านมีทุกอย่างไงมีทุกอย่างเลยมีกับโลกก็ทำด้วยค่ะยิ่งพระหลวงปู่เนี่ยที่ท่านสร้างไว้อย่างหลวงปู่ทั่วอย่างหลวงปู่ดูอย่างพระที่ท่านโพธิสัตว์นะนะที่บารมีท่านเยอะๆอยู่ในนั้นมีหมดเลยโลกธรรมยกเว้นพุทธะแค่นั้นนะ เราไม่ต้องไปไหนแล้วพระองค์เดียวก็พอแล้วตอนที่ลงตามบวชท่านให้องค์หนึ่งรูปท่านนะท่านเราเองอยากรู้เรื่องในสามโลกธาตุให้ถามพระองค์เนี้ยแล้วจะถามยังไงอะท่านบอกว่าไม่ยากที่มันยากคือเรากระแสจิตเราน่ะห่างจากพระพอสวดมนต์แล้วก็ไม่ต่อมันไม่ต่อกระแสไม่ต่อไปทางโลกมันก็กระแสก็ตัดไงกระแสมันตัดขึ้นมันตัดมัวแต่สวดมนต์อยู่ดีๆกำลังเพลินๆเอ้าพอเลิกสวดละเอ้าไปโลกละกระแสโลกพาไปแล้วกระแสสวดมนต์กระแสพระก็หายไปแล้วใช่ไหมถ้าติดต่อล่ะสวดบ่อยๆล่ะรัดนะรัดจริงๆเลยฮะรัดจริงๆเลยเนี่ยจริงๆ
นึกถึงพระบ่อยๆกันแล้วกันน่าจะเข้าใจว่าพระมีประโยชน์มีประโยชน์อะไรไหมท่านไม่ให้อ่านหนังสือด้วยหลวงพ่อหลวงตัวไม่อ่านนะฮะไม่ค่อยฟังด้วยอยู่กับพระอย่างเดียวสวดมนต์นะท่านว่าไอ้สวดมนต์กับร้องเพลงมันต่างกันตรงไหนเอาต่างกันตรงไหนเอาสวดมนต์กับร้องเพลงเนี่ยร้องถ้าร้องเพลงเนี่ยมันก็มีความรู้สึกในเพลงแล้วเนี่ยยิ่งเพลงไทยเนี่ยร้องก็มีความรู้สึกแล้วแต่ถ้าสวดมนต์เนี่ยกว่าจะทำจิตให้เข้าถึงพุทโธมนต์มีความรู้สึกเหมือนร้องเพลงอะอะไรจะเกิดขึ้นอะมันคนคองเมื่อก่อนนะเขาในอาคมนะเขาบริกรรมอาคมเนี่ยอาคมกับจิตมันต้องเป็นเนื้อเดียวกันมันถึงจะใช้ได้อย่างท่านคุ้นพันธ์นั่นใครก็ตามที่ยิงไม่ออกอะจิตกับอาคมถ้าจิตเราอยู่กับพระล่ะโอ้จะอะไรล่ะท่านบอกไม่เกิดก็ได้ท่านบอกเนี่ยไม่เกิดก็ได้เลยกำลังเองไม่เกิดก็ได้ไม่ใช่กำลังใจรู้นะฮะเราสวดมนต์บริกรรมเนี่ยสวดไปนานๆเดี๋ยวรู้นะไม่รู้ไม่มีหรอกรู้ไปเรื่อยๆแหละว่ากระแสจิตอยู่กับพระไงไม่ต้องเข้าใจว่าโลกนี้ไม่ใช่ของใครท่านบอกว่าโลกนี้มันเจริญเราเสื่อมไปเรื่อยๆเราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกนานๆนะไม่รู้เงินก็เงินไม่ได้หรอกแต่ถ้าเริ่มเข้าถึงพระเนี่ยเริ่มละจะเอาสั้นยาวๆอ่ะจะชาตินี้ยังได้เลยท่านบอกตัดภพชาติในชาตินี้ก็ได้เลยหรือจะยาวก็ได้เนี่ยง่ายๆนะผู้ชมนะไม่ใช่ยากธรรมะที่ท่านสอนธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะไม่ใช่แต่เราทุกวันเนี่ยมาทำให้เรื่องง่ายเป็นเรื่องยากใช่ไหมเออเอ็งบอกท่านบอกว่าเอ็งอยากอายุยืนไม่ยากอะไรเอ็งก็ส่งอารมณ์ไม่ดีดิพออารมณ์ดีธาตุก็ดีใช่ไหมอารมณ์ไม่ดีธาตุก็ไม่ปกติทีนี้ไม่ปกติมันก็นำโรคมาทุกส่วนในโลกเนี่ยมนุษย์ทิ้งไว้ทั้งนั้นอะทั้งดีและไม่ดีแม้แต่พระพุทธเจ้านะท่านก็เอาบารมีที่ท่านสร้างไว้ไปไม่ได้เอาไปได้แต่ความรู้สึกนะท่านถึงได้ย้อนนะจริงพุทธศาสตร์เนี่ยถ้าเรียนจริงๆนะสนุกนะโดยเฉพาะในศาสตร์หลวงพ่อเนี่ยถ้าจิตเข้าถึงพระแล้วเนี่ยมันจะสัมผัสในโลกวิญญาณญาติทั้งหลายเพราะโลกวิญญาณมันไปจากมนุษย์มันสนุกนะแล้วมันเพลินด้วยที่หลวงตาบอกว่าทำยังไงก็ได้ให้จิตมาได้แต่ต้องเข้าถึงพระเข้าถึงพระมันจะมีอะไรที่สูงว่าเราก่อนนี้นึกถึงพระมันก็ต้องมีความรู้สึกที่เวลาเรานึกถึงใครเราจะมีความรู้สึกเลยเวลาเราสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายเรามีความรู้สึกเลยคนที่ไม่มีความรู้สึกอะไรเลยก็คือคนบ้าไงคนบ้าไงมองแล้วมีความรู้สึกก็บ้าแล้วลองพูดบ่อยๆนึกบ่อยๆดิอย่าหยุดดิความรู้สึกความรู้สึกเข้าใจไหมบางคนเห็นนู่นเห็นนี่บางทีมันไม่ใช่มันเป็นความรู้สึกตาเห็นรูปใช่ไหมตาเราเห็นรูปจิตเราเห็นนามธรรมหรือความรู้สึกทีนี้ความรู้สึกของเราเนี่ยมันอยู่ทั้งโลกล้วนๆไงจากตาหูจมูกลิ้นกายจากรูปรสกลิ่นเสียงตั้งแต่เด็กจนทุกวันเนี่ยมันเป็นทั้งโลกล้วนไงข้อมูลทั้งโลกทั้งนั้นเลยแล้วมาสวดมนต์นะโมพุทธายะมันก็ขึ้นมาเป็นละลอกละลอกใช่ไหมล่ะท่านว่าสวดไปเรื่อยๆอย่าประโยชน์อันเก่าก็ไม่ยังเก่าดิอารมณ์ไม่ยังอยู่เก่า
คืนของใหม่คือไตรสรณาคมคือพระเนี่ยมากับเรามันเป็นกระแสเดียวกันเนี่ยเพิ่งมาอยู่ในโลกเนี่ยเข้าใจในศาสตร์หลวงพ่อนะไม่ยากหรอกนะหลวงพ่อเป็นผู้วิสัชน์แล้วบารมีท่านเต็มแล้วนะหลวงพ่อไม่ใช่ธรรมดาค่ะหลวงตาคะพอแอบนึกภาพตามเนี่ยพอหลวงตาบอกว่ามันต้องมีความรู้สึกนั่นหมายถึงว่าเรารู้สึกผูกพันและมีความเชื่อมั่นว่าพระจะช่วยให้เราห่างอารมณ์แย่อย่างเงี้ยเหรอคะหรือเรื่องราวแย่ๆแล้วถึงพระอารมณ์แย่มันมาได้ยังไงเราก็บางทีโหหลวงตามือใหม่มันต้องรู้สึกบ้างแหละโอ้มันนึกบ่อยๆเริ่มต้นตั้งแต่กราบพระแล้วที่ไปฝึกกับท่านนะท่านบอกเรากราบพระมันไม่เข้ามันเข้าไม่ถึงหรอกเพราะเองกราบเนี่ยบางทีเองไม่ได้มองภาพพระที่เองกราบเลยดูในหลักปฏิบัติของหลวงปู่นะค่ะเวลากราบพระท่านให้นั่งคุกเข่าแล้วมองภาพพระมองเฉยๆอย่าไปเพ่งเข้าใจไหมมองเฉยๆอย่าไปเพ่งแล้วก็ถวายชีวิตพุทธังชีวิตสังเมปูเชมิแล้วแหละธรรมังชีวิตสังเมปูเชมิสังฆังชีวิตสังถวายชีวิตบูชาด้วยชีวิตไงแล้วก็กราบตอนกราบพุทธังมันทานนี่เรามองภาพพระดวงตามันเป็นหน้าต่างดวงใจอยู่แล้วมันก็บันทึกที่จิตแหละค่ะถึงที่จิตนะท่านให้กราบท่านให้กราบโพธิสัตว์ท่านส่วนใหญ่หรือไม่กับจักรพรรดิต้องมีมันมีขึ้นหมุนเวียนกราบบ่อยๆเช้าเย็นตาเห็นรูปจิตจะเริ่มสัมผัสนามธรรมเราจะเห็นท่านตาเห็นรูปจิตจะสัมผัสคือท่านจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างนี้การสมมุติถ้าหนูแขวนพระหลวงตาแล้วหนูเข้าถึงพระคือเมื่อไหร่ที่จับพระองค์นี้แล้วมีภาพหลวงปู่เกิดขึ้นมีความรู้สึกนึกแล้วมีความรู้สึกมันก็ต้องเข้าถึงสิเรากราบพระมองปั๊บมีความรู้สึกเนี่ยโอเคใช่ไหมล่ะแสดงว่าทางลัดคือให้ทำบ่อยๆจนเกิดความรู้สึกที่มันกราบพระอยู่แล้วเนี่ยก่อนนอนตื่นนอนอ่ะสาธุค่ะใช่ไหมล่ะพอกราบพระสัมผัสทุกวันเนี่ย มองคนมองอะไรก็เป็นความรู้สึกมองคนในรูปนะเขาก็อารมณ์ดีไม่อารมณ์ดีมันเป็นความรู้สึกใช่ไหมล่ะนี่คือความจริงอ่ะถ้าเราห่างไว้เนี่ยห่างจากความรู้สึกโลกเนี่ยบ่อยๆเนี่ยใหม่ๆเนี่ยนะในอนาคตเราก็คือสัมผัสรูปกับนามตายรูปจิตสัมผัสโดยนามธรรมนะพระองค์ไหนรู้หมดอ่ะองค์นี้เป็นปรารถนาเป็นพระเจ้าองค์นี้ปรารถนาเป็นพระปัจเจกองค์นี้ปรารถนาไม่เกิดจากรูปท่านนั่นแหละเป็นความรู้สึกนี่คือศาสตร์หลวงปู่ศาสตร์หลวงพ่อที่ท่านสอนไว้งั้นหน้าที่พวกหนูก็ต้องทำยังไงให้ไม่ลืมพระแล้วล่ะค่ะคนนึกถึงท่านบ่อยๆดิค่ะอาบน้ำก็นึกถึงอาบน้ำก็สวดฮะหม่ำข้าวฮะก็สวดฮะนั่งรถสวดหมดแล้วเวลาสวดก็นึกถึงพระแล้วก็สวดไปสิค่ะในอนาคตเมียบ่นยังไม่ได้ยินเลยฮะเพราะจิตอยู่กับพระไงเรื่องไม่เป็นเรื่องเนี่ยมันจะไม่ฟังด้วยถ้าจิตอยู่กับภาพบ่อยๆเชื่อจิตมันลืมหมดแหละอ๋อเพราะว่าจิตมันชำนาญในการไปอยู่กับคลื่นสบายคือคลื่นนั่งอยู่ข้างๆยังไม่รู้เลยว่าใครนั่งใช่ไหมเท่ากับว่าจิตเคยชินกับการไม่รับคลื่นที่มันไม่ดีมันก็อยู่กับพระไงทีนี้อยากรู้อะไรมันก็รู้อ่ะค่ะไม่อยากมันก็ไม่อยากค่ะปลอดภัยนะอยู่กับพระเนี่ยจริงโลกไม่ต้องกลัวหรอกยิ่งทุกวันเนี้ยท่านว่าไม่ได้หรอกเองต้องอยู่กับพระโรคเบาหวานมันเล็งความดันหัวใจในยาให้มันมาถ้าจิตเราอยู่กับพระสิ่งที่ไม่ดีเข้าไม่ได้สักอย่าง
จริงไหมล่ะเอาก็จริงไงหลวงตาอยู่กับหลวงปู่มาอายุ29อ่ะคิดดูดิ77แล้ว78แล้วเนี่ยไม่ใช่ไม่เป็นโรคก็เป็นนะค่ะแต่ก็น้อยนะไม่เป็นมากโอเคสาธุค่ะหลวงตาอันนี้เป็นอีกหนึ่งคำถามนะคะเขาบอกว่าสวดคาถาจักรพรรดิด้วยคาถาเงินล้านด้วยสวดทั้งสองคาถาเนี่ยได้ไหมคะเพราะว่าชอบทั้งสองอันเลยสวดได้ทุกเรื่องสวดได้ทุกบทถ้าเข้าถึงคาถาเงินล้านก็มีเงินล้านอ่ะถ้าเข้าไม่ถึงก็คงไม่มีอ่ะมันอยู่ที่ความรู้สึกเหมือนร้องเพลงนะถ้าร้องเพลงเศร้านะถ้ามันเศร้าไปด้วยนะคือความรู้สึกเข้าใจไหมบทเพลงหรือบทสวดเนี่ยถ้าเราสวดเนี่ยมันจะเป็นบทไหนก็ตามฮะเราสวดไปแล้วเนี่ยถ้ามีความรู้สึกก็คือเข้าถึงบทสวดความรู้สึกคือยังไงคะแบบง่วงนอนเพราะส่วนใหญ่สวดมนต์แล้วหนูความรู้สึกความหมายของบทสวดอ๋อก็เหมือนกับว่ารู้สึกดีกับการสวดในครั้งนี้ใช่มันจะมีความรู้สึกเออบทนี้มันคืออะไรบทนี้มันทำอะไรยังไงอะไรเนี่ยจุดเริ่มต้นให้เรามีความรู้สึกเนี้ยให้เราเข้าถึงเนี่ยหลวงตาแนะนำหน่อยเริ่มตั้งแต่กราบพระแล้วอ๋อเริ่มตั้งแต่กราบพระแล้วมองภาพบ่อยๆถ้าอยากเลี้ยงชีวิตท่านบอกนี่คือการเลี้ยงชีวิตของเองแต่ว่าพอหนูนึกภาพตามใช่ไหมหลวงตาบอกเองเริ่มตั้งแต่กราบพระมันเหมือนว่าให้ตัวเองเคยชินกับความรู้สึกละมุนในการนึกถึงพระในการกราบพระทุกอย่างพระอย่างเดียวเลยไม่ได้ไปไหนสมัยก่อนนะท่านครูไว้ด้วยท่านบอกเองปานาติบาตเยอะเองจะอยู่หาอย่าไปหาจะไปนานไปทั้งโลกนานให้กลับมาหาข้าให้กลับมาหาพระท่านครูไว้ค่ะหลวงตาคะอันนี้เป็นคำถามของคนอื่นนะคะสาธุค่ะหนูชอบทำบุญสวดมนต์แต่สามีชอบขัดขวางแล้วห้ามไม่ให้ไปวัดจะทำยังไงดีคะจะไปทำไมวัดเขาห้ามก็อย่าไปดิเขาสวดมนต์ไปดินึกไปก็ได้วัดไม่ต้องไปก็ได้ไปก็เสียน้ำมันรถเปล่าสมัยหลวงตาอยู่กับหลวงปู่นะมีพวกพวกกล่าวไปนั้นเดี๋ยวผมจะไปหาหลวงพ่อเกษมนู่นนี่นั่นท่านก็สาธุเข้าไปไม่ได้หลวงตานั่งเฉยๆท่านเอาเองไม่ไปกับเขาเลยบอกไม่ไปแล้วผมใช้สูตรหลวงพ่อผมอยากกราบองค์ไหนผมก็นึกเอาผมไม่ต้องเสียสตังค์ด้วยเองเริ่มฉลาดถึงยังไงก็ถึงหลวงตาทำอย่างนี้นานแล้วตั้งแต่เจอหลวงพ่อนะเวลาหลวงตาไปกราบพระหลายๆองค์ที่หลวงตาเคยกราบบ่อยๆไปถึงท่านยังบอกว่าเองก็กราบข้าอยู่แล้วนี่มาทำไมหน้าเราอีกอ่ะรู้อีกท่านรู้อีกอ่ะเองมาทำไมเองก็กราบข้าอยู่แล้วนี่นี่คือความเชื่อแสดงว่าเหมือนหลวงปู่จะบอกหลวงตาว่าจะทำบุญอะไรก็แล้วแต่อย่าริดรอนหรือเบียดเบียนตัวเองเกินไปใช่พูดถึงอย่างนี้ผัวเมียภรรยาสามีคู่นี้ก็คือโลกไม่ช้ำทำไม่ขาดก็อย่าขัดใจคุณสามีมากเกินไปถูกนะทำไงเขาจะไปรู้เลยอ๋อให้นึกถึงในใจไปเราสวดมนต์จิตแล้วก็อยู่พระไงมีคาถาเป่าหัวให้ผัวตามใจไหมคะไม่ยากเลยนอนหลับกระเป๋าไว้ดิแล้วต้องพูดว่าอะไรบ้างเจ้าคะสวดจักรพรรดิทำสารนังนะฉามีเอาผัวเอาอีกค่ะเอาให้ครบค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อแล้วกูหลงกูนะเพี้ยงพุทธังสรณังคัจฉามิหลวงปู่เจ้าขารักกูหลงกูตามใจหนูทุกประการโอมเพี้ยงอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะสาธุทำบ่อยๆก็อาจจะฝันไม่ได้นะค่ะสาธุค่ะหลวงตาคราวนี้ชอบใจคาถามากเลยค่ะมีหนึ่งคำถามจากในเว็บนะคะถามมาว่าถ้าเราหลับตาเขาเรียกว่าสวดมนต์ในใจอะค่ะวิญญาณจะได้รับบุญไหมก็วิญญาณได้รับในใจนี่แหละค่ะเสียงออกสวดออกเสียงงานจริงจกทุกแกมนุษย์ทั้งหลายฟังแล้วก็วิญญาณด้วยการได้รับหรือไม่ได้รับเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรคะถ้าสวดจริงๆมันมีความรู้สึกก็บอกแล้วไงค่ะถ้าทำจริงๆมันมีความรู้สึกสวดบ่อยๆนะ
ไปไหนมาไหนก็เดินสวดเอามาสวดมนต์ด้วยกันนะแถวเนี้ยสวดไปเรื่อยๆเนี่ยมีฮะมีความรู้สึกความถ้าอย่ากลัวนะอย่ากลัวนะเพราะวิญญาณนั้นไปจากคนหลวงตาจะเน้นคำนี้บ่อยมากเลยว่ามันต้องมีความรู้สึกอ่ะมีจิตโฉมไม่มีความรู้สึกกับว่าแล้วล่ะถ้าทำจริงๆมีความรู้สึกสิงั้นปฏิบัติธรรมมาตั้ง 10-20 ปีมันก็มีความรู้สึกเราตัดกิเลสตัณหาหรืออุปทานข้อไหนได้มั่งรู้ดิความรู้รู้ได้ยังไงเล่าโธ่มันกว้างกินข้าวยังรู้เลยจะอิ่มมื้อใดใช่ไหมล่ะมันอร่อยฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยไม่รู้ได้ยังไงเล่าอย่างสมมติตอนกินข้าวมันจะเริ่มต้นด้วยหิวอร่อยอิ่มใช่สวดมนต์ที่บอกว่ารู้สึกเนี่ยมันต้องเริ่มจากมันก็ต้องมีความรู้สึกสวดไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็ค่อยเพลินใช่สงบใช่เบาใหม่ๆมันก็จะคิดนู่นคิดนี่เพราะถ้าไม่หยุดมันก็เอิ้นบางวันก็เพลินบางวันก็ไม่เพลินสวดไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะจนมันเพลินอ่ะอ๋อแสดงว่าเอาง่ายๆการเข้าถึงหรือการมีความรู้สึกกับบทสวดทำยังไงก็ได้ให้รู้สึกดีกับสิ่งที่กำลังทำให้ได้กับการสวดมนต์ให้ได้แค่นั้นเองเนาะมันเพลินทุกพอมันเพลินมันไม่เบื่อหรอกเหมือนเล่นไพ่นะนะลองเล่นเดี๋ยวเพลินๆนะยังไงก็ไม่เบื่อที่เบื่อคือหมดเงินต้องไปหามาเล่นต่อ สาธุค่ะหลวงตาอันนี้นะคะคือเขาถามมาว่าหลวงปู่ดู่อะค่ะท่านจะมีแนวทางในการแก้ปัญหาให้กับผู้ที่มาปรึกษาท่านยังไงบ้างคะอย่างเช่นคนที่มีปัญหาเศรษฐกิจหลวงปู่แนะนำยังไงสุขภาพหลวงปู่แนะนำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงปู่ท่านไม่นะฮะหลวงพ่อท่านไม่ได้ออกจากวัดไม่ได้ลงจากกุฏิตั้งแต่อายุ20กว่าแล้วท่านไปทุดงมาท่านก็ไม่ลงเลยแล้วท่านไม่รับปรึกษาเลยเหรอคะแบบเหมือนคนมาก็แบบโอ้หลวงพ่อหลวงตาอยู่กับท่านเนี่ยท่านไม่ได้พูดอะไรเลยบอกเองสวดมนต์เดี๋ยวก็หายมีคนมาขอคาถาดีสุดๆค้าขายนู่นนี่นั่นท่านบอกพุทธังสารนังอาจารย์เนี่ยดีที่สุดละเท่ากับหลวงปู่ไม่ได้ให้คำปรึกษาแต่ให้คำแนะนำอบรมสั่งสอนสวดมนต์อย่างเดียวให้คำแนะนำให้แนวทางใช่ที่จะทำให้ชีวิตเขาฝ่าปัญหาว่างั้นสวดมนต์อย่างเดียวสาธุค่ะหลวงตาไม่แบบอย่างท่านเวลาใครถามมาก็สวดมนต์ดิเดี๋ยวก็หายหาจากความไม่ดีไงสวดทุกครั้งมันก็หายอยู่แล้วนะความไม่ดีพอไม่สวดมันก็มาใหม่ไงถ้าสวดบ่อยๆล่ะมันจะมาไหมก็ไม่นะเอาไม่มาแล้วมันก็เพลินนะเพลินแล้วความรู้ก็อยู่ในบทสวดนะความรู้สึกอะค่ะเพราะว่าพอหลวงตาพูดตั้งแต่ต้นที่หลวงตาสอนมาว่าทุกครั้งที่เราสวดมันจะมีความรู้สึกดีๆถ้าเราสวดบ่อยๆเราก็จะห่างความรู้สึกที่มันไม่น่ารักทำจริงๆนะได้นะที่ทำมึงนะไม่มีข้อวัดอะไรเลยกินในสมุนนะค่ะไม่มีการบังคับด้วยมีอาหารให้เรียบร้อยสวดมนต์กินนอนอย่างเดียวเลยเวลาตายก็เผาให้เสร็จด้วยหน้าถ้ำเผามา10กว่าศพแล้วนะฮะมันโชคดีเผาได้เพราะที่นั่นมันชายแดนไงมันเป็นชายแดนตอนที่ลุงตาไปอยู่นี่ทหารชาวนั้นมันฆ่ากันนะฆ่ากับพวกนั้นอ่ะแล้วมันก็เผาแถวนั้นแหละโชคดีตอนนี้แหละเวลาคนตายในถ้ำก็เลยเผาตรงนั้นแหละหน้าถ้ำนั่นแหละหลวงตาคะที่หลวงตาบอกว่าเนี่ยสวดมนต์เนี่ยมันดีนะมันจะช่วยให้เรารู้เรื่องของเกิดและตายดูฮะแล้วถ้าสมมติยังไม่ได้เกิดใหม่กับยังไม่ถึงเวลาตายเนี่ยใช้ชีวิตยังไงกับบทสวดให้มันชีวิตไม่แย่คะถ้าหลวงตากล่าวบทสวดไม่มีอะไรจักรพรรดิไม่มีอะไรในนั้นมีทุกอย่างก็มีอาชีพพวกมันเองทดลองมาแล้วไปอยู่ถ้ำทั้งหลายปีทดลองมาหมดแล้วสิ่งที่หลวงตาทดลองแล้วทำให้หลวงตามั่นใจในบทจักรพรรดิแบบสุดๆคือจะมั่นยังไงแล้ว มั่นใจในหลวงปู่มั่นใจในบทสวด อันที่หนึ่งหลวงตาแก่ช้าโธ่หลวงตาตามหลวงพ่อแล้วสมัยเป็นฆราวาสอยากมีฤทธิ์บอกว่าโอ้อย่าไปมีเลยท่านบอก
เองฝึกฤทธิ์เองก็ได้ประโยชน์เองคนเดียวนั่นแหละใช่ไหมเองสวดมนต์นี่เนี่ยเนี่ยสวดบทจักรพรรดิเนี่ยมันเป็นบุญฤทธิ์อิจฤทธิ์ถ้าเองจิตเองเป็นเนื้อเดียวกับท่านนะพลังงานท่านอยู่ในโลกเนี่ยไม่ได้ไปไหนทั้งหมดตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ปฐมองค์ปัจจุบันและองค์ข้างหน้าพิสูจน์ที่ท่านบอกโชคดีอยู่กับท่านเนี่ยท่านทำไม่เห็นนะมันก็เลยต้องหนีหนีออกมาไม่เรียนหนังสือต่อหนีออกมาโชคดีนะโชคดีตอนที่หลวงตาพูดกับท่านไม่มีโทรศัพท์โชคดีไปอยู่ที่ถ้ำมันก็ยังไม่มีอีก ออกจากถ้ำมาเอาเริ่มมีละแล้วถ้าแต่เหมือนหลวงตาก็เคยสอนแล้วเพราะพวกหนูโชคดีไม่เท่าหลวงตาไงโทรศัพท์มีรุ่นโอ้ทะลุทะลวงมากเลยค่ะฟีดข่าวสนุกสนุกค่ะทำงานยังไงกับโทรศัพท์ที่มีได้บ้างไหมคะบันทึกบุญน่ะหลวงตาถ้าจะไปฝึกกรรมฐานจริงๆนะได้จริงๆนะทุบมันทิ้งก่อนนะพอมีความรู้สึกแล้วก็มาซื้อใหม่ไม่เล่นใหม่ได้ไม่ต้องกลัวแล้วมันอยู่กับเราอีกนานอีกหลายปีหลวงตาก็พูดอย่างคนรวยกว่าหนูจะได้มือถือมาเครื่องนึงอ้าวปิดเครื่องแล้วเก็บในลิ้นชักก่อนเชื่อไหมล่ะจักรพรรดิรวยอ่ะเชื่อค่ะมีจักรพรรดิจนนี่หรอกแต่จะทำยังไงคือหลวงตาบอกจักรพรรดิรวยแต่จะทำยังไงให้จักรพรรดิเจาะเข้ามาอยู่ในใจแล้วลมหายใจใช่ไหมคะทำไมอ่ะสวดจนมีความรู้สึกมันคิดไม่ออกให้มันรู้ไปทีก็อยากสวดจนมีความรู้สึกเดี๋ยวไปสังเกตตัวเองก่อนค่ะว่าเวลาสวดรู้สึกยังไงเพราะบางทีอ่ะส่วนใหญ่จะง่วงอะค่ะหลวงตาสมัยที่ฝึกกับท่านใหม่ๆก็มันก็เชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งหลวงที่ท่านพูดอ่ะท่านบอกเองสวดไปเจอข้าเนี่ยมันแก่ช้านะท่านบอกแก่ช้าโรคน้อยอายุยืนแล้วเองคิดออกนี่รวยนะท่านบอกจริงฮะเพราะปัจจุบันเนี่ยเราไม่หยุดมันเราที่เห็นเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายรูปรสกลิ่นเสียงมันไม่หยุดคือไม่หยุดที่มันไม่มีหยุดมันก็ไม่มีฐานคนฝึกกรรมฐานไม่เข้าใจฮะฐานคือจิตนะฝึกจิตนะกรรมคือการกระทำฐานคือจิตคือฝึกจิตให้มันรู้ให้มันรู้เรื่องเนี้ยเรื่องทุกข์เรื่องสุขเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องของกรรมเรื่องนรกสวรรค์ถ้าก่อนให้มันเชื่อก่อนมันจริงไหมนะประมาณนั้นแหละใช่ไหมเออถ้าเชื่ออยู่แล้วก็ฝึกไปเลยมันตายเนี่ยแล้วก็เกิดแน่นะบันทึกบุญให้ตลอดเวลาได้ยิ่งดีท่านบอกบุญตัวนี้เป็นตัวช่วยที่จะตัดภพชาติไม่ใช่บุญอย่างเดียวท่านว่าบุญหลากหลายเลยตาหูจมูกลิ้นกายบันทึกอย่างเดียวเลยสดมันแผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญเนี่ยมาวัดนี้ก็โมทนาบุญแล้วนะโมยังเรียบร้อยเจ้าค่ะโมทนาบุญเรียบร้อยไปไหนก็สาธุสาธุทีนี้จิตมันก็อยู่กับบุญฝึกบุญบ่อยชีวิตเป็นบวกนะฮะไม่มีลบแล้วชีวิตเนี่ยเป็นบวกแล้วคิดเป็นบวกหมดเลยคิดเป็นบวกธาตุก็ดีฮะอายุไม่ยืนเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ฮะถ้าอยู่ยืนแน่นอนคนมีบุญคือคนมีจิตเป็นบุญใช่ไหมล่ะไม่ใช่ไปทนทุกข์ทรมานอะไรไม่ใช่ก็คือจิตเป็นบุญคือจิตที่ไม่บั่นทอนความสุขของตัวเองถูกเลยโอ้สาธุจิตมีบุญธาตุก็ต้องมีบุญดิธาตุก็ปกตินึกภาพตามทุกครั้งที่โมทนาก็กำลังรู้สึกยินดีกับคนอื่นก็ถูกทุกครั้งที่แผ่ก็รู้สึกปรารถนาดีต่อคนอื่นมันก็เลยไม่มีช่องคลื่นให้เรารู้สึกแย่เลยค่ะสาธุเลยค่ะหลวงตาครับ อันนี้เป็นอีกหนึ่งคำถามนะคะระหว่างสวดจักรพรรดินะคะไปสักพักหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ยินอะไรไปสักพักหนึ่งแล้วรู้สึกตัวอีกทีตอนสัพเพช่วงนั้นเกิดอะไรขึ้นระหว่างสวดคะทำไมไม่ได้ยินอะไรเลยมันจะไปเกิดอะไรอ่ะมันขี้เกียจมันก็พักละจิตอ้าวลองสวดเป็นนานๆเข้าดิมันเพลินไปเรื่อยๆนะมันก็หยุดแหละนิ่งสนิทเลยเขาสวดจบแล้วยังนั่งอยู่เลยมันไปไหนอ่ะก็มันหยุดเนี่ยนี่คือจิตพักจริงๆไม่ใช่ไปพักร้อนนะพักร้อนไปหาเรื่องนั้นอ่ะพักจริงๆคือนั่งยังไงให้มันอยู่ค
ค่ะมันนิ่งสนิทอะแสดงว่าอันนั้นคืออาการจิตพักโอ้โหสุดยอดเลยไม่มีนักปฏิบัติทำคนไหนไม่อยากได้ตรงนั้นหรอกโอ้สาธุอย่างนี้เขาก็มาถูกทางเลยนะคะโอ้โหในอนาคตอยากได้ฤทธิ์เรื่องเล็กเลยนั่นน่ะกำหนดมันได้ให้พัก5นาทีนะก็ไปแล้วอานาทีก็ลืมตาแล้วเป็นตื่นขึ้นมาเลยใช่อ้าวแล้วที่หลวงตาสอนพวกหนูนะคะว่าอ่ะอันนี้คือจิตพักมันสุดยอดมากเลยนะมันต้องเจอมันต้องผ่านตรงนี้อ๋อก็ทุกคนก็จะได้โมเมนต์นี้แล้วก็พอโมเมนต์นี้แล้วสักพักหนึ่งที่หลวงตาบอกตอนสวดให้เองแผ่ไปอันนั้นมันจะต้องเป็นอารมณ์เพลิดเพลินเหมือนร้องเพลงอย่างเงี้ยนะไปเจอครูบาอาจารย์เยอะแยะขณะท่านนิ่งท่านเวลาท่านจะเอามาเป็นประโยชน์เอามาเป็นอะไรท่านยังถอยลงมาเลยถอยนี่แหละถอยมาสวดมนต์เนี่ยถอยมาพิจารณาอยู่ในอารมณ์ดีนี่แหละท่านไม่ได้มันนิ่งนิ่งมันก็พักไงนิ่งคือพักก็ไม่ได้ไม่เสียอะไรใช่แต่ถ้ามาสวดมาแผ่ก็ได้ทำประโยชน์ถูกไงโอ้โหได้สะสมบุญเหรอเจ้าคะมันต้องเข้าใจเลือกเอาได้สองทางเนาะพวกหนูจะฝึกถึงขั้นที่จะพักก็ได้แล้วจะแผ่ก็ได้หรือเปล่าคะผมก็ต้องเลิกจากผัวก่อนนะฮะไปบวชอันดับแรกเลยเพราะทุกวันก็คิดจะถึงผัวต้องหยุดมันก่อนหนูเชื่อในสิ่งที่หลวงตาสอนหลวงตาบอกความรักเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วหนูจะทิ้งเขาทำไมก็ถูกแล้วนอกจากไปด้วยกันอ๋อแต่นี่เรามาคนเดียวค่ะมาคนเดียวก็เท่ากับทิ้งเขาแหละเราตกลงกันสละหรือเปล่าเวลามาเนี่ยสละค่ะโอ้สาธุเลยกลับบ้านอย่าลืมบางสกุลนะพูดว่าสละแต่ว่าใจก็แบบแกอยู่ไหนแกทำอะไรเนี่ยสูตรนี้เนี่ยน่าใช้นะฮะบางสกุลสละเนี่ยโอ้โหมันสุดยอดเลยหลวงตาใช้มานานแล้วถอดรองเท้าก็สละเวลาออกไปก็บางสกุลยิ่งมังสารารองเท้าที่สามีแล้วก็เดินเข้ามาเดินออกไปยิ่งมังบางสกุลรองเท้าสามีกลับบ้านก็ยิ่งมังบางสกุลบ้านบางสกุลลูกบางสกุลเมียออกจากบ้านก็สละเมียไม่ใช่ของเราไม่จิตนะหลายวันหลายเดือนหลายปีไม่จิตนะเราก็ซื้อเสื้อใหม่ใหม่เกิดหายไปเนี่ยเฮ้ยเสื้อหายไปไหนไม่รู้เฉยแล้วครับเพราะเวลาใส่กับบางสกุลเวลาทอกับสละมันเหมือนพอนึกภาพตามเหมือนเราสะกดจิตตัวเองซ้ำๆซ้ำๆให้เคยชินไม่ให้ติดไม่ให้ติดนึกว่าอะไรไม่ใช่ของเราคือพูดด้วยปากไปก่อนแม้ใจจะเสียดายมันเป็นของเราจริงไหมล่ะก็ไม่จริงไม่จริงไงก็สละสตอนมีชีวิตนี่แหละแต่ก็เอามาใช้นะไม่ใช่สละไปเลยนะมันเหมือนหลวงตาใช้เทคนิคการบางสกุลกับสละตรงนี้มากำหนดให้ตัวเองเนี่ยนานแล้วเบาๆไม่ยุติดนานแล้วตั้งแต่เป็นฆราวาสแล้วใส่จีวรยังสละเลยใส่จีวรยังบางสกุลทอก็สละนี่เริ่มต้องทำงานเยอะนะคะไหนแบบว่าหลวงตาบอกว่าให้นึกถึงพระบ่อยๆให้สวดให้มีความรู้สึกให้บางสกุลให้สละคือเราต้องการทรงอารมณ์ให้ดีไงOh. อารมณ์มันมาจากตาหูจมูกลิ้นกายมาจากรูปรสกลิ่นเสียงมาจากสิ่งแวดล้อม ทำยังไงไม่ให้อารมณ์กระทบในคลื่นที่ไม่ดีไง มันก็ต้องหาวิธีการหลวงพ่อท่านบอก เองก็มีปัญญามั่งสิสวดมนต์ พิจารณามั่งสวดมนต์แผ่เมตตามุทนาบุญบันทึกบุญพิจารณามั่งสิ่งที่เองทำมันลดลงไหมต้องพิจารณาทุกวันแหละตอนเย็นน่ะก่อนจะกราบพระนอนต้องพิจารณาเอ๊ะวันนี้อารมณ์ขุ่นตรงไหนว่ามันมายังไงมันทำร้ายเรานี่ถ้ามันทำร้ายเรานี่โรคกินแน่นอนเลยอายุสั้นแน่นอนแล้วไปทำมันทำไมล่ะพิจารณาจะเอายังไงดีอ่ะถ้าหลวงตาพูดถึงคำว่าอารมณ์ดีตอนนี้หนูนึกภาพตัวเองอะเนาะอาจจะเป็นแค่ว่าจุดเริ่มต้นคืออยู่กับอารมณ์เสียให้สั้นลงหน่อยให้น้อยที่สุดก็ได้แล้วเนาะก็ต้องห่างจากมันบ่อยๆไงคนอารมณ์เสียบ่อยๆเนี่ยอารมณ์หงุดหงิดบ่อยๆเนี่ยไม่ได้ฝึกน้อยๆนะเว้ยบางคนฝึกมาหลายปีโดนสิ่งแวดล้อมไปก็เดี๋ยวก็เสียอยู่นั่นนะชินแล้วนานๆจะชินจะออกมันยากแล้วสาธุค่ะหลวงตา
เดี๋ยวจะมีวินัยแล้วก็อุ๊ยอย่างนี้ถ้าเราหลวงตาเคยพูดเรื่องของการตั้งสัจจะถ้าสมมติวันนี้หลวงตาบอกเน้นในเรื่องของการทรงอารมณ์ให้ดีเราเอาตรงนี้มาเป็นสัจจะได้ไหมคะว่าจะอารมณ์ดีขึ้นทุกๆวันแล้วมาเป็นคำอธิษฐานเงี้ยมีคนอธิษฐานหลายคนนะอธิษฐานยังไงนะเจ้าคะจะเป็นคนดีจะทรงอารมณ์ให้ดีเท่าที่ทำได้แต่ละวันนะเท่าที่ทำได้นะแล้วเกิดอะไรดีๆขึ้นกับเขาเนี่ยอธิษฐานทุกวันนะแค่อธิษฐานอารมณ์ดีนี้มีอานิสงส์อะไรกับเราไหมคะโอ้โหของดีมาหมดเลยหลวงปู่ให้ถูกหวยโอ้แน่นอนโอ้สาธุอารมณ์ดีหลวงพ่อเนี่ยท่านเป็นโพธิสัตว์เข้าใจไหมถ้าจะอธิษฐานกับโพธิสัตว์มีเรื่องเดียวคือสวดมนต์ภาวนาเวลาสวดมนต์ท่านบอกเองอารมณ์ดีและเองสว่างจิตเองสว่างท่านบอกเพราะเองสว่างเนี่ยบริเวณแถวนั้นเนี่ยภพภูมิที่เขามีความทุกข์เนี่ยเขาก็น้อมเอากับบุญเองสว่างเท่ากับเองมีบุญความสว่างมันมาในโลกเนี่ยมันมาจากไตรสรณคมในโลกเนี่ยถ้าเองสว่างบ่อยๆนะมันก็จะชินแล้วมันก็ดึงอะไรดีๆเข้ามาใช่อ๋ออย่างนั้นไข่ต้มกับน้ำแดงวางไว้ก่อนสวดมนต์ก่อนเนาะอะไรกับทางอธิษฐานขออะไรท่านก็ได้ท่านเป็นโพธิสัตว์นะค่ะขออย่างเดียวต้องสวดมนต์ให้ท่านนะเออหลวงตาในอนาคตเราก็จะเป็นประโยชน์เนี่ยท่านหลอกให้เราท่านหลอกให้เรามีจิตสว่างเข้าใจไหมท่านบอกว่านี่แหละคือการเลี้ยงชีวิตเลี้ยงชีวิตเราเนี่ยเลี้ยงชีวิตแสดงว่าการขอกับโพธิสัตว์เนี่ยจะช่วยเราเสกปิ๊งๆเราได้มากให้เราได้มากกว่าหรอคะโอ้ท่านให้เรารวยแป๊บเดียวก็ได้แป๊บเดียวได้อย่างพระหนูไม่รู้ว่ามีหมวดไหนบ้างก็จะมีโพธิสัตว์พุทธศาสตร์ต้องเข้าใจนะมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะพระพุทธเจ้าพระปัจเจกหรือพระอรหันต์มันก็ไปจากมนุษย์เนี่ยมนุษย์อย่างเราเนี่ยท่านทำให้เข้าใจเรื่องฐานนะท่านเข้าใจเรื่องสวดมนต์นี่นะฮะพอสวดไปนานๆเข้าเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าเราปัจจุบันนั้นเรามาโดยกรรมไงเราบันทึกกรรมมากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเราทำกรรมอะไรในโลกเนี่ยมันก็อยู่ตรงนั้นแหละแต่จิตเราเป็นตัวบันทึกมาใช่ไหมล่ะทีนี้เราสวดมนต์เนี่ยกรรมไม่ดีมันก็อยู่อย่างเก่ามันมาเฉพาะกรรมดีนะฮะกรรมที่ดีเราบันทึกไว้นะบางคนเนี่ยสวดครั้งเดียวก็ถูกหมดแล้วเพราะเบรกกรรมไม่ดีไว้ไงมันดึงกรรมดีคือปัจจุบันมันดึงอดีตแล้วการกระทำปัจจุบันมันเป็นอนาคตไงมันเป็นธรรมชาติเนี่ยท่านบอกไอ้กรรมไม่ดีที่เองทำไว้อะมันมีแน่นอนไม่มีใครไม่มีหรอกอย่าให้มันมาคืออย่านึกถึงมันไม่มาเหมือนผัวเมียด่ากันเนี่ยลองด่าที่มันก็มาเลยอะถ้าไม่ด่ามาไหมไม่มาไม่มาค่ะก็เปลี่ยนของไงสิก็สวดมนต์นี่แหละท่านบอกอะไรดีๆก็จะมาเรื่อยๆไม่ใช่ดีอย่างเดียวนะสิ่งแวดล้อมแถวนั้นดีอะเขารู้ว่าเราต้องการอะไรวิญญาณแถวไหนก็ตามเหอะเขาทำให้ได้เขาทำนะเหมือนเขาเห็นเราน่ารักเขาทำไม่ได้แค่นั้นนะสาธุเหมือนเขาเห็นเราน่ารักแล้วเขาบอกโอ้ยนี่เป็นคนน่ารักหมั่นบันทึกบุญอ่ะให้เขาละกันเป็นรางวัลเขาได้บุญจากเราความสว่างอายุจะเป็นจาตุมในแถวนี้ก็เถอะจะเป็นเปรตอสุรกายอะไรก็ตามมันเป็นจากมนุษย์ทั้งนั้นอ่ะอย่างนั้นวันนี้ถ้าหนูอยากมีชีวิตที่ดีหนูก็แค่ระวังอารมณ์ไม่น่ารักของตัวเองแล้วมันสวดมนต์อย่างเดียวจบโอเคอารมณ์ไม่ดีไม่มาแน่นอนค่ะปัญหาอย่างเดียวนะลืมกับปัญหาอย่างเดียวอย่าเล่นโทรศัพท์เยอะปัญหาอย่างเดียวอะค่ะสาธุค่ะหลวงตาคิดว่าหลายๆคนก็คงจะตั้งเป้าวางโทรศัพท์นานขึ้นตายนะท่านบอกต้องฝึกเทียบตัวตายนะตายไม่เท่าไหร่ท่านบอกโรคเนี่ยโรคระบาดเนี่ยโรคมะเร็งความดันหัวใจเบาหวานเนี่ยมันมาท่านบอกถ้าสวดเป็นนานๆนะเวลาเรากินน้ำกินอาหารเนี่ยจะมีความรู้สึก
เฮ้ยอันนี้ไม่กินอันนี้ไม่น่ากินอันนี้ไม่น่าไปอนาคตเรายังช่วยพวกเลยเฮ้ยไม่อย่าไปดิเขาว่าเองไปสวดมนต์โดยเปลี่ยนกระแสของเขาได้เลยนะจะให้ความรู้สึกที่เราสวดมนต์ทุกวันเนี่ยเราที่เขาไม่รู้หรอกเปลี่ยนได้นะฮะนี่คือประโยชน์มากนะฮะสวดมนต์เนี่ยรู้เวลาไหมตุ๊กนุ่นยกมือถามมาถามเลยถามเลยใครอยากถามยกมือถามเลยหลวงปู่ดูพระเดชพระคุณครูบาอาจารย์หลวงปู่ดูเนี่ยท่านได้พูดในท่ามกลางครูบาอาจารย์ในยุคนั้นว่าทำไมการปฏิบัติธรรมถึงยากกันนะนะครับคือหลวงปู่ดูเนี่ยเป็นผู้บรรลุธรรมเร็วนะครับโดยประวัติของท่านนะครับทีนี้ผมก็เลยสงสัยว่าตะกี้เนี่ยก็คือพอไปดูที่วัดท่ามุงหน้าเนี่ยการสวดมนต์เนี่ยนะครับตลอดนะครับผมก็เข้าใจนะเพราะว่าการสวดมนต์มันทำให้เคลียร์อารมณ์เคลียร์อารมณ์แล้วก็เข้าไปสู่เข้าไปสู่จุดความสงบนะครับข้อสันนิษฐานตรงหนึ่งของผมก็คือว่าการสวดมนต์เนี่ยนะครับเป็นการที่ปฏิบัติธรรมเบื้องต้นท่ามกลางและบั้นปลายคือศีลสมาธิปัญญาอยู่ในการสวดมนต์นั้นนะครับตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่สองเนี่ยตัวแนวปฏิบัติของหลวงปู่ดูที่ได้อยู่ในยูทูบแล้วนะครับท่านบอกว่าโอเคเริ่มที่การสวดมนต์พระที่ได้ให้มาเนี่ยนะครับให้ตั้งจิตแล้วก็ให้ทำงานทางจิตโดยเอาพระไว้ที่มือแล้วก็ทำการสวดมนต์และภาวนานะครับจากนั้นจิตก็จะทำงานไปเบื้องต้นตามลำดับและทำให้เกิดสมาธิและปัญญานะครับใช่ผมก็เลยเกิดข้อสงสัยว่าเอ๊ะการสวดมนต์ที่ต่อ24ชั่วโมงจะเรียกว่าไงก็ได้นะครับที่ท่านมุ่งนั้นนะครับใช่คือศีลสมาธิปัญญาอยู่ในตัวหรือจากที่หลวงปู่ดูลท่านได้กล่าวไว้ว่าสวดมนต์เพื่อเคลียร์อารมณ์จากนั้นเข้าสู่การนั่งสมาธิเพื่อทำให้เกิดปัญญาผมเคยจะเรียนถามหลวงตาว่าแนวปฏิบัติของหลวงปู่ดูลที่หลวงตาได้ปฏิบัติด้วยนั้นท่านมีแนวทางเดินสมาธิวิปัสสนาอย่างไรครับผมคือหลวงปู่ท่านเป็นโพธิสัตว์นะหลวงตาก็เลยอธิษฐานเป็นโพธิสัตว์ท่านกับท่านคือผู้ที่ปรารถนาเป็นพุทธเจ้าในอนาคตนะฮะเพราะฉะนั้นหลวงปู่ท่านจะสอนหลวงตาว่าชาติปัจจุบันเนี้ยต้องหาพวกเพราะว่าการจะเป็นใหญ่ก็ต้องมีพวกจริงๆหลวงตาคิดว่าจะไม่เกิดด้วยอยู่ที่ธรรมแต่นี้พอมีฐานเนี่ยพอเราเริ่มเบาเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้นะในอดีตเราบันทึกอะไรมาคือศาสนาพุทธมันมีผู้ที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระปัจเจกหรือไม่เกิดใช่ไหมมันมีสามแนวทางนั้นน่ะส่วนพระพุทธเจ้าก็มีสามระยะคือปัญญาศรัทธาวิริยะองค์ปัจจุบันคือปัญญาองค์ก่อนคือศรัทธาองค์หน้าคือวิริยะทีนี้หลวงตาก็เลยเอาบารมีท่านเนี่ยมาสร้างบารมีก็เลยให้การสวดมนต์สวดเพราะต้องการให้พุทธมนต์นะเข้าไปตามรูปลักษณ์ที่เราสร้างไว้แผ่ให้โลกวิญญาณอย่างเป็นรูปลักษณ์ของพุทธธรรมสังฆะที่หลวงตาไปอธิษฐานตามวัดตามอะไรก็ตามเนี่ยให้มันไปต
การรูปลักษณ์นั้นก็ไปให้รูปวิญญาณแถวนั้นมันเป็นศาสตร์ของโพธิสัตว์ฮะซึ่งมันได้เร็วท่านบอกประมาณนั้นแหละครับก็ลงตายยังต้องเกิดเข้าใจนะครับที่ของผู้บาอาจารย์ผู้บูดูนะครับขอให้หลวงตาสาธุที่ผมเป็นห่วงขนาดนี้ก็คือว่าสถานการณ์ของพระพุทธศาสนาในเมืองไทยขนาดนี้ค่อนข้างที่จะไปลำบากนะครับสูงราคาของญาติโยมและด้วยอิทธิพลของการเผยแผ่ศาสนาอื่นที่เข้ามาทุกจังหวัดถูกขอบารมีผู้บาอาจารย์หลายนะครับทุกของพระพุทธศาสนาให้คงอยู่กับประเทศไทยครับสาธุครับสาธุคือต้องยอมรับในยุคปัจจุบันเนี่ยเราหลงผิดหลงทางคือเราไปเรียนมากคือเรียนปริยัติมากเกินไปไม่มาปฏิบัติสวดมนต์ภาวนานะพูดถึงถ้าเราเรียนมากเนี่ยมันจะวุ่นวายมหาบางคนยังถามหลวงตาว่าวิญญาณมีไหมตายสวรรค์มีไหมโอ้มันไม่ใช่แล้วงั้นมันต้องพิสูจน์แล้วพุทธศาสนามันท่านสอนเรื่องจิตวิญญาณท่านสอนเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดนะพระพุทธเจ้าอะอย่างหลวงปู่ดูลย์ท่านสอนหลวงพ่อท่านสอนเพราะฉะนั้นเราหลงทางมาทีนี้เราเริ่มมากลับมาแล้วฮะคนโบราณเขาสวดมนต์เพราะอะไรรู้หรอเพราะเคลียร์กลางวันนะกลางวันที่เราบันทึกเนี่ยเวลาสวดมนต์ทำวัดตรงนั้นมันจะเคลียร์มันจะไม่ตามไปกลางคืนแล้วเช้าเขาก็ทำวัดสวดมนต์ไหว้พระนะยุคปัจจุบันเนี่ยมันเป็นวัตถุเจริญห่างแล้วโรคมันก็กินโรคระบาดเยอะเพราะเราไม่นำของที่ดีๆในประเทศเราเนี่ยมาใช้เป็นประโยชน์เราไปหลงวัตถุมากเกินไปไงเพราะนั้นถ้านักศึกษาเนี่ยนะพูดถึงทั่วเมืองไทยเนี่ยพากันสวดมนต์ภาวนามั่งเนี่ยมันก็จะเบาบางลงเรื่อยๆแล้วศาสนาอื่นมันทำอะไรไม่ได้หรอกนะเพราะศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาพุทธเจ้าสอนเรื่องความเป็นจริงเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดปัญหาความวุ่นวายมันจะลดลงมากเลยฮะโรงพยาบาลก็จะลดลงอีกแล้วนี่เรื่องจริงนะเพราะนั้นทำยังไงล่ะจะให้นักศึกษาพวกนี้มาสวดมนต์มั่งห่างจากความรู้สึกทั้งโลกมั่งพักมันเรื่องจิตอะใช่ไหมล่ะมันจะได้เข้าใจตามความเป็นจริงนะเวลามีทุกข์จะได้เข้าใจอะเวลามีสุขจะได้ไม่ต้องติดนะเวลามีความผิดหวังอะไรพวกนี้จะได้ไม่ต้องเกิดต้องฆ่าตัวตายแล้วโรคซึมเศร้าถึงจะไม่มีไง เพราะนั้นลูกหลานเราเนี่ยต้องเข้าใจนะฮะดึงมาสวดมนต์ไหว้พระให้เหมือนเดิมในอดีตนู้นนะมันจะดีมากนะเอามีอะไรถามตุ๊เอาใครมีอะไรถามอีกอย่างที่หลวงตาพูดเมื่อกี้เนี่ยพอนึกภาพตามก็เหมือนกับว่าการที่ให้จิตได้พักบ้างก็ไม่ได้แปลว่าจะถึงพัฒนาชีวิตตัวเองไม่หรอกมันเคยเรียนพุทธศาสตร์มาตรงโล่งนะฮะว่าจริงๆแล้วหลวงตาเจอพระเยอะเลยฮะเยอะมากนะฮะตอนที่ฝึกนะพระบางองค์ไม่เคยเกิดในท้องมนุษย์เลยนะฮะหลายชาติแล้วฮะเกิดกับคนตายฮะหลวงพ่อเทโนว่าพุทธศาสตร์เนี่ยเป็นศาสตร์ที่ควบคุมศาสตร์ทั้งหมดในโลกนะเรียนพุทธศาสตร์ศาสตร์เดียวนะตอนที่หลวงตาเรียนกับท่านเนี่ยนะบางศาสตร์ยังไม่เอามาใช้เลยศาสตร์ที่รักษาโรคนะศาสตร์เอ็กซเรย์คนเนี่ยยังไม่ได้เอามาสอนเลยฮะขนาดมองปั๊บยังรู้เลยคนนี้เป็นโรคอะไรจะทำยังไงให้หายนี่แหละคือศาสตร์หลวงพ่อเนี่ยมันหลากหลายมากนะท่านถึงบอกข้าเป็นโพธิสัตว์เขารู้หมดทุกเรื่องแหละท่านบอกเพราะนั้นน่าศึกษาฉะนั้นถ้าเราสวดมนต์ไปนานๆถ้าเรามีฐานเนี่ยมันแยกไปเลยแยกไปเยอะเลยเราจะรู้ว่าเอ้ยเกิดมานี่เราไม่เป็นทุกข์นะปรารถนาไม่เกิด
มันก็ทำต่อไปบางคนปรารถนาเป็นปัจเจกอ้าวต่อไปทำไงบางคนปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าอ้าวจะต่อไปทีถ้าคนไม่เคยอธิษฐานในอดีตเนี่ยมันก็จะรู้ว่าจะไปไหนดีจะเกิดไม่เกิดดีนี่คือพุทธศาสนาสุดยอดนะเพราะนั้นที่ท่านให้หลวงตาทำเนี่ยเพราะอยากให้เรามีฐานท่านที่ว่ากรรมฐานมีฐานฐานในการเวียนว่ายตายเกิดอันประมาณนั้นแหละค่อนข้างจะเข้าใจยากนะ